มาติดตามชัวร์หรือมั่วนิ่มกันก่อนนะคะเขามีประเด็นส่งต่อกันบอกว่าเจ้าหน้าที่กองพาสปอร์ตกรมการกงสุลเนี่ยติดต่อมาหาประชาชนติดต่อมาโดยใช้โทรศัพท์ด้วยอีกแล้วออนไลน์ก็มีอัปเดตข้อมูลของคุณหน่อยค่ะ อย่าเพิ่งไปทำตามนะคะอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้ไปตรวจสอบกันก่อนชัวร์หรือมั่วนิ่มแน่ค่ะจากที่มีแชร์บอกต่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่กองพาสปอร์ตกรมการกงสุลติดต่อหาประชาชนให้ตรวจเช็คอัปเดตข้อมูลส่วนตัวตรวจสอบไปที่กระทรวงการต่างประเทศพบว่าเรื่องนี้เป็นข้อมูลมั่วนิ่มค่ะกรมการกงสุลยืนยันไม่เคยขอแอดไลน์ประชาชนและไม่มีนโยบายติดต่อหาประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ใดๆการกระทำดังกล่าวเป็นการแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไปทำธุรกรรมในทางทุจริตอย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพนะคะ